้าวส่วนข่าวสุดท้ายวันนี้แหมอันนี้หยอดยังไงก็ไม่ได้นั่นน่ะสิเพราะว่ายังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มมาสำหรับทรงๆอ่ะนะคะอดีตคู่รักที่ตอนนี้มีข่าวจากทางฝากจีนนะคะข้อนไต้หวันนี่แหละนะเขาคือเขาลงข่าวกันว่าเฮ้ยกลับมาดีกันป่าวทำไมเห็นแบบว่าใส่แหวนนะคะก็ตีข่าวกันใหญ่เลยนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่ค่ะChina Times นะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของไต้หวันรายงานข่าวว่าในตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือว่าซงเฮเคียวและซงจุงกิกลับมาคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีการเผยภาพซงเฮเคียวกำลังสวมแหวนวงหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นแหวนแต่งงานของเธอเองนะคะโดยข่าวนี้ก็มีรายงานตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการกระจายข่าวมากเท่าวันนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวลือนี้ออกมาเนี่ยเราแฟนคลับต่างก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากนะคะซึ่งทางชาวเน็ตรวมไปถึงแฟนๆที่ไม่มั่นใจว่าข่าวนี้จะเป็นความจริงก็มีการสืบค้นเพิ่มเติมว่ารูปภาพรูปนี้มาจากไหนซึ่งผลปรากฏว่าเป็นรูปที่เธอเนี่ยเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งพบภายหลังว่าเป็นแหวนของโชเม่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทางซงเฮเคียวเป็นนางแบบแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วเธอก็มักจะสวมแหวนของแบรนด์นี้ไปร่วมงานอีเวนต์หลายงานค่ะจากการตรวจสอบชาวเน็ตที่ทำหน้าที่นักสืบมั่นใจว่าแหวนวงที่ทรงเฮเคียวนะคะสวมในรูปดังกล่าวไม่ได้เป็นแหวนที่ทรงจุงกิได้มอบให้ในวันแต่งงานแต่อย่างใดนอกจากนี้แทนที่เธอจะสวมแหวนที่นิ้วนางแต่เธอกลับสวมแหวนที่นิ้วชี้ชาวเน็ตก็มองว่าข่าวที่สื่อไต้หวันรายงานนั้นไม่เป็นความจริงคือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สื่อไต้หวันหรือว่าจีนเนี่ยรายงานข่าวก่อนสำนักข่าวในเกาหลีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะว่าสำนักข่าวในไต้หวันและจีนต้องการขายข่าวอย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะตรวจสอบว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ส่วนข่าวความรักของคู่รักซุปตาเกาหลีหรือว่าข่าวการรีเทิร์นรักที่เชื่อถือได้สำหรับสื่อบันเทิงเกาหลีนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีภาพถ่ายปาปาราซี่ซึ่งส่วนมากก็จะมาจากสำนักข่าว Dispatch เผยแพร่ออกมาก่อนค่ะแหมเหมือนบิวมาให้ใจแบบโอ๊ยตื่นเต้นใช่แฟนคลับอุตส่าห์จะดีใจเนาะสุดท้ายแล้วก็อ้อข่าวลวงจ้ะค่ะ